คนฟังนะเพื่อตระกูลมิ่งมงคลการที่ดินแถวเนี้ยจะต้องตกเป็นอาณาจักรของพวกเราใครที่ขัดขวางไม่ยอมขายให้ในราคาที่กำหนดมันจะต้องมีอันเป็นไปเหมือนเหตุการณ์ที่หมู่บ้านนั้นขอให้ตระกูลมิ่งมงคลการจงเจริญจงเจริญจงเจริญแล้วรายต่อไปพี่เหลือเพียงแห่งเดียวเท่านั้นไอ้นี่หัวแข็งเอาการขอรู้ตะโกให้มันแดกสิพี่ไปพูดทำไมให้เสียน้ำลายมันเป็นคนมีฝีมือถ้าได้เป็นพวกเราก็จะเป็นแขนขวาได้อย่างวิเศษใครเหรอพี่ไอ้กำนันปลิวไม่มีทางคุณประสานที่ดินพื้นเนี่ยผมไม่ขายอย่างเด็ดขาดและที่คุณประสานจะมาชวนผมไปเป็นพวกด้วยนี่เป็นไปไม่ได้ตระกูลผมรับราชการมาตลอดไม่เคยคบโจรอย่างพวกคุณกำนันพูดให้ดีนะนี่มันกล่าวหากันชัดๆไม่ใช่กล่าวหาเขารู้กันทั้งนั้นว่าผลงานฆ่าโหดทั้งหมู่บ้านเป็นฝีมือของพวกคุณน่ะแล้วทำไมไม่จับพวกข้าวะผู้ใหญ่ทงอย่าเขาเราจะไม่มีหลักฐานท่อพี่ว่าจะรอหลักฐานชาวบ้านก็ไม่ศพหมดเลยทีใจเย็นๆกลับไปตะกุนประสานผมขอร้องคิดให้ดีๆนะกำนันน้องๆมันจะลำบากก็ลองดูซิมีปืนเราก็มีแล้วเราจะได้พบกันอีกถ้ากำนันและท่านผู้ใหญ มันทำตัวเป็นเจ้าพ่อขึ้นทุกวันน่าจะซักกันสักตั้งหนึ่งเฮ้ยถ้าเอาจริงเราสองคนจะเสร็จก็ไม่แน่นะพี่พวกเราก็มีฝีมือเหมือนกันเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยเรายังมีงานอีกเยอะมันฟิตเงินน่ะนะไอ้เสือถอยถอยถอยกันลงไปนั่งไว้ข้าไปยึดแรงงานนี้เร็วระวังหลังให้ดีสู้กูกำนันสิงห์ไม่เอาพวกมึงไว้ให้หนักแผ่นดินแน่พวกมึงคงรู้ฉายากำนันสิงห์ดีใครสู้กูจับตายทิ้งมือแล้วจ้าจ้าจ้าThank you.
กินเหล้าทั้งวันงานการไม่รู้จักทำอีกหน่อยอ่ะอัมพาตก็ถามหาหรอกชาติตระกูลก็ดีอ่ะพ่อส่งให้เรียนวิศวะแต่ว่ามาเอาดีทางกินเหล้าดีนะที่พ่อตายไปแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วต้องมารู้สภาพลูกชายอย่างนี้คงช้ำใจตายแน่มึงสวดกูอยู่กับพระพยอมเลยนะมึงนี่ฉันด่ากะหรี่ฉันเคยบอกแล้วห้ามแตะต้องตระกูลฉันอย่าคุณพ่อของฉันมาเปรียบกับฉันฉันเป็นเลวมึงก็ตัวฉันคนเดียวคนยังแกนมันหาผัวดีๆนะไม่ได้หรอกมันต้องเจอผัวอย่างกูดิฮี่ฮี ชอบกินเหล้าแล้วก็พกมีดด้วยหรือเปล่าครับใช่มันชอบเล่นมีดเป็นประจำอ่ะเว้ยอ๋อเดี๋ยวก็มาเขาชอบมากินเหล้าที่นี่เป็นประจำแหละครับเหล้าขวดแก้วสองครับได้ครับรอเดี๋ยวครับผ่านมามึงคงสบายดีแต่กูสองคนน่ะตามหามึงทับลิฟแผ่นดินมันจะเป็นไม่ได้ยินวะไอ้เลี่ยมน้องชายกูต้องตายด้วยมีดของมึงวันนี้กูสองคนอยากจะเห็นฝีมือของมึงวะใครๆเขาว่ามึงไงนี่จะฆ่าคนขี้เมาคนมีสติดีๆอย่างกูสองคนเนี่ยมึงอาจจะตายได้เฮ้ยเอาไงวะทำเฉยทำเฉยเป็นไม่รู้สึกเอาไงว่ามาช่วยไม่น่าจริงดีกว่าทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนอีกนะควรจริงเล่นมันเลยดีไหมพ่อเพื่อนYou
มได้ถูกปองร้ายทุกคนเป็นพยานได้แต่แกก็ไม่ควรจะทำมันถึงตายแต่พวกมันสองคนนะผมจำเป็นต้องป้องกันตัวตั้งแต่แกเข้ามาอยู่ที่เนี่ยมีคนตายไปกว่า20ศพเข้าไปแล้วเรื่องมันมาหาผมเองนะกำนันเพราะฉะนั้นแกก็ควรจะไปจากที่นี่ได้แล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะกำนันบังคับขู่เข็นกำเหงราษฎรโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมมันผิดกฎหมายนะกำนันถ้าแกจะอยู่ที่นี่ต่อไปก็ได้แต่มีข้อแม้ห้ามก่อเรื่องเดือดร้อนขึ้นอีกเป็นอันขาดถ้าไม่อย่างนั้นฉันจับแกทันทีหรือจะไล่แกออกจากตัวมนนี้ขอให้จำเอาไว้ทำไมกูถึงซวยอย่างนี้วะส่งตัวมาสอนหนังสืออ้าวกูลาออกจากตำรวจแล้วเหรอค่ะไม่ดีใจเหรอฉันจะได้มาอยู่ใกล้คุณโทษถามได้ไปเราไปหาอะไรทานลองพร้อมกันดีกว่าดีเหมือนกันค่ะผมไม่อยากกลับมาที่นี่เลยอันตรายอยู่ที่ไหนมันก็อันตรายทั้งนั้นแหละค่ะถ้าเรื่องมันจะมาหาเราคุณพูดหมายลิฟไม่ผิดเลยได้ข่าวว่าลิฟเขามาอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอคะใช่เขาก็รู้เหรอเขาทำงานอะไรเหรอคะรับจ้างเมาวันๆเอาแต่กินเหล้าแล้วก็หาเรื่องกับพวกนักเลงแล้วทำไมไม่ห้ามเขาล่ะคะคุณก็รู้นิสัยมันดีแต่สมัยเป็นนักเรียนอ่ะเคยยอมใครที่ไหนเจ็ดต่อหนึ่งอ่ะมันยังซัดสมอบผมเองเคยโดนลุมห้าต่อหนึ่งถ้าไม่ได้มาช่วยตอนนั้นนะคงไม่มีคนชื่อสิงมาจนทุกวันนี้หรอกก็ให้เขามาช่วยคุณสิคะผมเคยช่วยมันตั้งหลายครั้งแล้วมันบอกว่ามันชอบอิสระมากกว่าน่าสงสารเขาจังเลยนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะรู้สึกมันเป็นคนเหมือนไม่มีหัวใจอยู่ไปวันๆนึงเท่านั้นมันอาจจะเกี่ยวกับคุณด้วยนะเพ็ญด้วยเหรอคะผมกับริทน่ะเคยรักคุณพร้อมกันเมื่อคุณสนใจผมมันก็เลยอกหักเขาควรจะเลิกคิดเรื่องนั้นได้ละมันไม่มีประโยชน์อ่ะใช่คืนอยู่ด้วยกันต่อไปฉันคงเป็นโรคประสาทอาจจะเป็นแม่ไม้ตั้งแต่ฉันเนี่ยยังไม่มีลูกซะด้วยซ้ำป่ะเดี๋ยวทะเลาะกับพวกนักเลงเดี๋ยวกับพวกมือปืนดีแต่ว่าพวกมันมือสว่าถ้าเจอมือแน่ๆฉันไม่ต้องมานั่งร้องไห้ข้างหลุมฝังศพเธอเหรอหุบปากปาราของเธอสักทีนะแพลวฉันจะเบื่อฟังเต็มทนแล้วอ๋อใช่สิพอต้องการระบายอารมณ์ก็เรียกอีแพลวจ๊ะอีแพลวจ๋าพอเบื่อก็เอาแต่ไล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 ่สักวันหนึ่งเธออีแพลวเนี่ยจะหาผัวใหม่จะไปไหนก็ไป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 เลยลำคาเลยไปกำนันสิงห์มาชวนทำงานก็ทำหญิงซะอีกไปหุบปากแล้วออกไปทำงานได้แล้วไปก็ได้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 ขอไว้อ๋อเมื่อตอนกลางวันน่ะฉันเห็นกำนันสิงห์คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งสงสัยจะเป็นแฟนกันเพิ่งเดินทางมาถึงรู้สึกว่าจะชื่อพินน่ะรู้จักหรือเปล่าล่ะ
แล้วยังมีอีกเรื่องนะฉันได้ยินเขาพูดกันว่ามีมือปืนที่ชื่อโสกำลังเดินทางมาที่นี่เพื่อจะแก้แค้นกับนันสิงห์ที่จับเข้าคุกเราควรจะไปเตือนเขาหน่อยนะในฐานะเพื่อนซีแต่ก็ตามใจนะเพราะแฟนกำนันน่ะเขาสวยพริ้งจริงๆถ้าว่ากำนันเป็นอะไรไปเธอก็มีสิทธิ์จริงไหมรีดโอ้ยไปไปไปพ้นเลยลิงออกลูกเป็นช้างแน่เทียงมาหาข้ามีข่าวมาบอกดีหรือร้ายก่อนทั้งสองอย่างเอาดีก่อนดีใจด้วยที่พินไม่อยู่ใกล้ชิดเองหมูตายังไวอยู่นี่ว่าแล้วข่าวร้ายล่ะข่าวนี้ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนก็ว่าไปสิข้อแรกกับอิสรภาพเวลาเกิดเรื่องข้ามีสิทธิ์ต่อสู้แล้วไม่ถูกไล่ออกมาจากตำบลนี้น่าคิดแต่ว่ามันจะคุ้มกับข่าวที่เองบอกเหรอไอ้โสเพิ่งออกจากคุกกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อคิดบัญชีเองไม่คุ้มกับข้อแรกเปลี่ยนเลยไอ้โสมันมีปืนอีกกระบอกหนึ่งซ่อนอยู่ที่ขาขวาเองระวังให้ดีขอบใจที่บอกตกลงข้าหมดมนทินเรื่องสัญญากับเองข้ายังไม่ได้รับปากอ้าวเป็นนั้นว่าสัญญาของเรายังเหมือนเดิมห้ามก่อเรื่องวิวาทอย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นข้าเอาเรื่องเองราตรีสวัสดิ เจตนาครับโทษนะไม่เป็นไรนะคะครับทีหลังอ่ะเดินระวังหน่อยนะคะข้าวของเสียหายหมดอ้าวคุณพูดอย่างนี้ก็หาผมแกล้งอ่ะสิพูดอย่างนี้ผมไม่ฝ่ายเสียหายนะจะให้ก็ว่ามันเลยเดี๋ยวก่อนคุณต้องขอโทษผมก่อนสิเอ๊คุณไม่ฝ่ายผิดนะผมถูกคุณชนชัดๆคุณเป็นผู้หญิงควรจะพูดจาดีๆหน่อยสิครับเอ๊คุณนี่จะหาเรื่องฉันเหรอคุณน่ะสิหาเรื่องผมแล้วจะเอายังไงล่ะเอายังไงคุณจะพูดอีกโอ้ยชนผมชัดชัดเนี่ยนายนี่มันนักเลงหมานี่ว่าทำตัวเป็นพวกมีหางไม่ได้คุณดูถกผมอ่ะโถจะกลับมาทำไมที่นี่อีกมาทำไรแต่ถ้าคืนทำตัวแบบนี้นะยังจะถูกไล่ออกจากตำบลนี้ทำไงได้ผมเป็นราษฎรเต็มขั้นก็ต้องยอมคนใช้อำนาจคุณกลับไปนะครับคนสวยคู่แขนเก่า
งสัยจริงว่ามันกลับมาที่นี่ทำไมใช่เองต้องฆ่ามันให้ได้เพราะมันแย่งตำแหน่งกำนันเขาฆ่าไปแผนการที่เขาวางเอาไว้มันต้องชิบหายไปหมดก็เพราะมันลูกน้องพี่กำนันก็มีตังเยอะแยะทำไมปล่อยมันลอยนวลอยู่ได้กูส่งไปกี่คนกี่คนก็เสร็จมันหมดไอ้สิงมันมีมือเหนือกว่าก็ส่งควายไปให้มันเชื่อทางนั้นไม่รู้จักใช้สมองซะบ้างก็มีแต่เองเท่านั้นแหละที่ฝีมือสูสีกับมันเองมีวิธีแล้วเหรอเล่นไม่ยากตามผมมาทำไมฉันอยากจะคุยอะไรด้วยเรื่องมันจบไปแล้วเราไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกถ้ารีดคิดได้อย่างนั้นก็ดีสิแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมรีดต้องทำตัวเหลวแหลกแบบนี้ด้วยนี่คุณเลิกอยู่กับผมสักทีไม่ได้ก็พินอยากช่วยคุณน่ะทำไมคุณไม่ไปทำงานเป็นผู้ช่วยสิงเขาล่ะผมไม่ต้องการคุณเป็นผู้ชายยังไงนะกับเรื่องอดีตคุณก็ยังเก็บมาคิดให้มันปวดร้าวทำลายอนาคตตัวเองถ้าคุณไม่ชนะใจตัวเองคุณจะแพ้มันตลอดชีวิตไม่ท้าหรอกพินรีดมันตื่นคุณแล้วยังไงคุณก็เปลี่ยนความตั้งใจของมันไม่ได้หรอกก็น่าจะคิดได้นะหัวใจของมันตายด้านซะแล้วทุกวันเนี้ยมันมีชีวิตเสี่ยงอยู่กับความเป็นและความตายตลอดเวลาเราช่วยมันไม่ได้หรอกเพียงแค่ตักเตือนเท่านั้นเอาเว้ยวันนี้ขมเอาร้านนี้ไว้เมาให้เต็มที่เลยเว้ยไปเกี่ยวเอาไปหมดเอามาเว้ยเอาเหล้ามาเว้ยเร็วทำการทุกอย่างเกลี้ยงเหล้าโซดายกเหล้ามาเลยเว้ยผู้หญิงหายไปไหนหมดวะบอกมาสิเรียกมาคุยกันหน่อยว้ยท น่ารักชื่ออะไรจ๊ะแพลวค่ะวันนี้พี่เลี้ยงเองเต็มที่เลยนะจ๊ะค่ะเฮ้ยเอาล่ะมาเร็วๆเต็มที่นะครับค่ะค่ะนี่ครับนายเออดีดีเฮ้ยโชว์ฝีมือหน่อยสิชัดเอาเลยโอ้ฝีมือยังจ้าบอยู่เลยเออขับแกร็บเร็วๆสิโว้ยเรียกกูยิงมาเร็วๆด้วยนะโว้ยไม่ช้าแล้ววะท่อมาเนี่ยจ้ะเออ
ินเหล้าก็ขอให้กินอย่างสงบอย่าทำอะไรให้เดือดร้อนคนอื่นนี่มึงเป็นใครวะศึกแล้วเข้ามาทำไมกำนันสิงห์นึกว่าใครกำนันสิงห์ที่เขาเรียกกันว่าเป็นมือปราบจับตายโจรทุกคนยิงปืนแม่นยังกระจับวางแต่พวกฉันไม่ใช่โจรกำนันมีเหตุผลอะไรหรือว่าข่มขู่กันน่ะผมไม่จับพวกคุณก็ดีเท่าไหร่แล้วทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายอย่างเงี้ยแต่เรายินดีจ่ายค่าเสียหายให้เราก็ยังกินได้ไอการกินเหล้าแล้วทำลายข้าวของแล้วมาจ่ายค่าเสียหายให้ถ้าคนทั้งตำบลเขาคิดเหมือนพวกคุณแล้วทำอย่างที่พวกคุณกำลังทำอะไรจะเกิดขึ้นใช้หัวคิดบ้างสิแกด่าฉันเหรอผมยกเหตุผลให้ฟังทั้งหาและถ้าจะกินกันต่อก็ขอให้อยู่ในความสงบและกรุณาฝากปืนไว้ที่ผมจะไปเมื่อไรก็มาเอาคืนเก่งมากกำนันเก่งมาจากไหนวะกำนันเก่งจริงว่าเขามาปลดซี่กำนันขอให้ทุกคนออกไปจากตำบลนี้ให้หมดเฮ้ยนายย่ำไอ้สิงมันยามหน้ากูจนศักดิ์ศรีกูปนปี้หมดเราตกลงเรื่องที่ดินที่สร้างกว้าซื้อเอาไว้ทั้งหมดก็สูญสิ้นสิวะก็เพราะไอ้สิงคนเดียวผมถึงได้หลุดจากตำแหน่งกำนันมันน่ะคอยขัดขวางแล้วก็ยุยงชาวบ้านไม่ให้ขายที่ดินกับผมอ่ะเรื่องนี้ปล่อยไม่นานไม่ได้ซะแล้วเว้ยต้นไม้อ่ะพี่ทำไมเราได้กิ่งก้านใบมันออกเสียเหลือแต่ต้นโดเดจะทำอะไรมันก็ง่ายเข้าท่าเฮ้ยแล้วนี่เดชหายไปไหนวะเนี่ย
นั่นสิไอ้คมเอ็งเห็นหรือเปล่าวะฉันเห็นควงผู้หญิงอยู่ในร้านเหล้าคนหนึ่งป่านนี้คงสบายไปแล้วแต่ละแกผู้หญิงไอ้แมนดาอย่าก่อเรื่องวิวาทที่นี่แบงคอกนะไม่งั้นข้าจะไล่แกออกจากตำบลนี้เอาสิไอ้ขี้เมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยสิไอ้โถ่เอ้ยฮะมึงนี่จะกัดคนข้างหลังเอาสิไอ้มือมีดเขาลือว่าไอ้เก่งมีดไม่ใช่เหรอเฮ้ยชักมีดซะวะฮะโอ้โหไอ้น่ะโทมี่เกาะผู้หญิงแดกแพ้แล้วเขาไม่ต้องการเองแล้วรู้ไว้ด้วยเขาจะไปอยู่กับข้าว้อยเป็นไงซึ้งมะอ๋อหวงเหรอเอาสิชักมีดออกมาเลยข้าไม่มีอาวุธเว้ยเอาปืนเอาสิวะข้าสปอร์ตไปล่ะคิดอะไรอยู่เล่าหยิบมันขึ้นมาสิไอ้เบนดาโอ้ยทำไมไม่หยิบขึ้นมาวะไอ้ขี้คลาดเอ้ยเช้านี้เองล่ะครับคุณมีอะไรสั่งผมก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วคุณพินแฟนกำนันสิงไปด้วยเหรอเนี่ยครูพินไปไปตรวจงานที่โรงงานข้าวโพดคุณชื่ออะไรครับโส
พินสิงห์ฮะยิงปืนซะปืนสั้นด้วยเรามาเล่นเกมมรณะกันดีกว่ากำนันสิงห์เองกับข้ามาต่อสู้กันโดยมีแฟนเองเป็นนาฬิกามรณะเองต้องชนะข้าให้ได้ก่อนที่เชือกมันจะขาดเองรู้ใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นตกลงว่าก็ได้ไอ้โซ
ไว้ให้แล้วแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะมาตามนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเออไม่มีปัญหาผมรู้นิสัยมันดีถ้าเราวางแผนตกลงกับมันด้วยสันติวิธีมันต้องมาแน่แผนเนี่ยนะใครๆก็คาดไม่ถึงตระกูลนี่สิงเนี่ยจอดแน่งานนี้พี่สารจะแสดงเองหรือเปล่าไม่ต้องล็อกแข่งนั้นก็จอกคันนี้เราจัดการเองก็ได้งั้นตกลงตามนี้นะทุกคนอย่าให้แผนรั่วไหลไปถึงหูคนอื่นได้ช่วยอยู่แล้วพี่เตรียมไปก็ได้ละไม่ไปไม่ได้เหรอพี่กำนันฉันอยากให้เรื่องนี้เกมสักทีเมื่อเขามีข้อตกลงอย่างสันติเราควรไปพบกับเขาแต่ผมสังหรณ์ใจยังไงชอบกลนะพี่กำนันเฮ้ยไม่ต้องห่วงทำไมคิดได้ไม่ซื่อก็ซัดกับมันสักตั้งหนึ่งกลัวอะไรฮะแล้วมีตั้งหลายคนเราสี่คนก็พอแล้วได้ประสบการณ์เราก็ไม่เคยเป็นรองใครพี่ไม่อยากใช้ความรุนแรงถ้าเจรจาด้วยสันติวิธีสำเร็จบ้านเมืองจะได้เป็นสุขออกเดินทางก็ได้แล้วไปยังไงซะแล้วรู้สึกตินไม่ค่อยดีฮะเย้เย้เราถูกล้อมแล้วสู้ตายสิพี่รู้พวกมันทำไมเฮ้ยใจเย็นก่อนชายดูพวกมันก่อนเหลือสองเว้ยข้ามให้ได้ไปชายเฮ้ยเดี๋ยวอย่าออกไปชายถูกยิงปลิวไม่รู้ตายเปล่าอย่าหลงกลพวกมันเราต้องหลบออกไปจากที่นี่ก่อนเรายังมีโอกาสแก้แค้นมันไปไม่ต้องตามแล้วมันหนีเราไม่รอดอยู่แล้วเชื้อบาดเจ็บไปอย่าตามมาอันตรายโถ่ไอ้หนีไปจนได้ใจเย็นๆไว้บ้านมันไม่หนีเราไปไหนหรอกแล้วเราค่อยตามไปฆ่ามันอีกทีนึงถอนรากถอนโคนมันเลยทีเดียวใจเย็นๆไว้บ้านมันไม่หนีเราไปไหนหรอก
แล้วเราค่อยตามไปฆ่ามันอีกทีนึงถอนรากถอนโคมเลยทีเดียวฉันเสียใจเรื่องน้องชายคุณคงจะเป็นต้องไปมันอันตรายคุณควรจะมีผู้ช่วยไปด้วยมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างตระกูลต่อตระกูลผมไม่อยากใครมายุ่งเกี่ยวแต่รีดเป็นเพื่อนคุณนะคุณลืมมันซะเถอะตอนนี้มันคงเมาหยำเปคุณไม่รู้หรอกเหรอแล้วทิ้งมันไปแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะไปด้วยไม่ได้หรอกมันอันตรายคุณเป็นคนนอกไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวมันจะเดือดร้อนอีกไม่ช้าพิงก็จะต้องใช้นามสกุลของคุณอยู่แล้วพิงก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยคุณแต่คุณเมื่อสามีกำลังมีภัยภรรยาจะทิ้งได้ลงคอเหรออย่าห้ามพิงเลยยังไงพิงก็ต้องไปด้วย ข้าจะขอสายไปด้วยคนไม่ได้ปิดป้ายห้ามไว้นี่หว่าถ้าข่าวการมาของไอ้สิงห์เป็นความจริงสถานการณ์เลวร้ายลงแน่ๆแล้วพังไอ้สิงห์ไม่เท่าไรหรอกพี่ข่าวว่ามีขี้เมาชื่อไอ้ฤทธิ์มาด้วยนี่เด้นี่ไอ้นี่นะมันปอดแหกไม่กล้าสู้คนหรอกชอบกัดรับหลังละมากกว่าตัดมันทิ้งไม่ได้เลยไอ้ขี้เมาเนี่ยไว้ผมจัดการเองดีกว่าเรื่องนี้ผมว่ากูภาษาไม่ต้องเป็นห่วงอะไอ้สิงห์มันเป็นกำนันที่อื่นมันไม่มีอำนาจมาถึงที่นี่หรอกถึงยังไงเราจะประมาทมันไม่ได้คอยเฝ้าจับตาพวกมันไว้ให้ดีทำไมไม่จดหมายไปบอกพี่ก่อนที่จะทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นใครจะไปนึกว่ามันจะเล่นอุบายสกปรกอย่างนั้นน่ะยังดีที่รอดกลับมาแต่ไม่น่าเสียใจไปเลยจะทำประสานว่าไงบ้างมันให้เวลา15วันให้พี่ปริวลาออกจากกำนันไม่อย่างนั้นมันจะจัดการขั้นเด็ดขาดระยำจริงๆถ้าจัดการมันออกก่อนฤทธิ์จะไปไหนอ่ะเข้าตลาดถ้าไอ้สิงห์มาที่นี่จริงๆนะมันก็ข้ามแดนไม่มีอำนาจมาทำอะไรพวกเราได้เจ็บใจคราวนั้นสึกไปพลาดท่ามันได้คอยดูนะกูต้องหาทางแก้แค้นมาให้ได้แล้วได้ข่าวไอ้ฤทธิ์มันมากับไอ้สิงห์ด้วยดีใจไหมนี่ทำบ้าแล้วกับไอ้ฤทธิ์เนี่ยไม่มีอะไรกันแล้วเว้ยเราแบงค์ครับรอเดียวครับไอ้หน้าตัวเมียมาแล้วโว้ยเดี๋ยวเอ็งดูอะไรแปลกๆคอยดูนะไว้พวกเราเฮ้ยไงไอ้แมงดาโน่นอดีตเมียเอ็งอยู่กับข้าแล้วไม่ทวงคืนเหรอฮะ
เอ้ยเมื่อกูถามใครคนนั้นต้องตอบหรือไม่กลัวไอ้แบงดาขี้รื่นไอ้ฉับตีลงเล่ามาเร่ป่ะเข้ามาไอ้ใครมาเลยช่วยพี่หน่อยครับตัวมันหนักชิบครับตรงเนี้ยใครอ่ะไอ้แสนหลานชายคนสุดท้องของตระกูลไอ้ประสานน่ะเดี๋ยวนะเอาไปในบ้านก่อนเอาไว้ทำไมมันเป็นลูกศัตรูนะแต่เขาเป็นคนนะควรจะมีมนุษยธรรมบ้างแล้วเห็นลิ้นหรือเปล่าสงสัยจะมาว่าเราอยู่ในตลาดอ่ะไอ้ฤทธิ์ฮะยังไม่ตายวะก็ไม่ได้คิดจะมาเอาซากศพแต่จะมาเอาคนเป็นๆกลับไปนอนคนยังไข้ฤทธิ์ยังไม่เพื่อนคอยห่วงใยหรอจดหมายของพี่น่ะพี่สิงห์นี่แหละสิ่งที่เรารออยู่เดี๋ยวไอ้สายขึ้นรถด้วยนะคุณจะไปไหนอ่ะจะไปไร่ในประสานพี่จะบ้าหรืออันตรายนะพี่ให้ฉันไปด้วยคนนะใครก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเรื่องนี้มีพี่เพียงคนเดียวแต่พวกในประสานตั้งเยอะมันไม่กล้าทำอะไรผมหรอกตราบใดที่มีจดหมายนี่อยู่งั้นพี่ขอให้ฤทธิ์ไปเป็นเพื่อนคุณก็แล้วกันผมว่าไม่จำเป็นพี่ขอร้องนะคะตอนนี้มันไม่สบายสงสัยจะเป็นโรคสุราเรื้อรังผมอยากให้มันพักผ่อนมากๆถ้างั้นพินไปกับคุณด้วยกันแล้วกันก็ได้ผมพาไปคุ้มกันให้ไม่ดีเหรอพวกนายประสานน่ะไว้ใจไม่ได้นะพี่แต่คราวนี้พวกมันต้องยอมพี่เอาตัวไอ้แสนมาขึ้นรถได้ละคุยสักทีแสนเงินวะไปได้แล้วนี่ที่นาไงวะเนี่ยไป
เข้ามาทำไมที่ไร่เนี่ยฮะเอาไอ้แสนมาส่งแต่ที่เนี่ยไม่ต้องการให้มึงมาเหยียบและเองก็ไม่มีอำนาจจะมาใหญ่ที่นี่ออกไปจากไร่ขนาดละใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโรงเว้ยไอ้สิงอาจจะมานิสโกนคงเข้าใจดีแล้วนะคุณประสาทแม่ไม่ทราบว่านายเพอร์สิงห์มาประจำที่นี่เร็วขนาดนี้เลยไม่ได้คอยต้อนรับต้องขออภัยด้วยไอ้เรื่องที่แล้วมาน่ะอย่าคิดอะไรมากเลยขอให้มันผ่านไปเถอะแล้วเรามาร่วมมือกันใหม่ดีไหมครับท่านนี่ครับเห็นจะรับความหวังดีของคุณไม่ไหวหรอกครับแล้วเจอกันใหม่เอาถ้วยแสงเข้าบ้านก่อนเลยต้องวางแผนใหม่ซะแล้วเว้ยรู้เรื่องนั้นฉันอยากรู้ว่าตอนที่มันกำลังวางแผนฆ่าหมู่กันน่ะเธออยู่ร่วมด้วยหรือเปล่าคืออยู่ด้วยหรือเปล่าฮะบอกมาสิอีสารแล้วบอกว่าอยากอยู่ด้วยมีใครบ้างจะวางแผนทุกคนจ้าแล้วเธอก็รู้แผนการทั้งหมดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะจ้ะเธอรู้แต่เธอไม่ยอมบอกฉันไร้ครอบครัวเพื่อนฉันต้องตายแกตายคนแล้วตายเขียนมาว่าไงคะตระกูลของนายประสานท้าดวลกับตระกูลของผมแล้วคุณจะรับคำท้าเขาหรือเปล่าผมเป็นผู้รักษากฎหมาย
ถ้าทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่าบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรก็เท่ากับให้พวกมันหัวเราะย่อเราสิพี่สิงห์เราพยายามหาทางตกลงพวกมันด้วยสติวิธีแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จเห็นดีต้องใช้วิธีรุนแรงซะแล้วอย่าเพิ่งวู่วามเปลวเรามีแค่3คนเท่านั้นพวกมันมีทั้ง7รวมบีเข้าไปด้วยสิคะเรามี4เทียบกับพวกมันไม่ได้หรอกอย่างนี้ก็แค่ตายก่อนล้มผมต้องซัดมันอย่างน้อย2ศพฉันไม่เคยเห็นคุณทุกข์ร้อนมากถึงขนาดนี้เลยอ่ะแต่คราวนี้ไม่เหมือนกันนะเราจะยอมแพ้หรือยกตัวหรือพี่สิงห์แล้วถ้า5คนล่ะพอไหวมะไอริสกันตอนเช้าได้ใช่ไหมใช ทุกคนจำเอาไว้นะยิงพร้อมกันเพราะมันมีแค่4คนเท่านั้นยังไงมันก็เสียเปรียบเราอยู่แล้วแล้วกำนันสวัยล่ะก็ไปส่วนเกินกับพวกเราเนี่ยกำนันสวัยอ่ะคือคนสำคัญของพวกเรากำนันซ่อนตัวให้ดีนะพวกเราจะยืนประจันกับพวกมันไอ้สิงห์มันจะต้องนึกพวกเรามีแค่7คนเพราะฉะนั้นนัดแรกของกำนันจะต้องมี1ชีวิตที่สังเวยเป็นแผนที่ดีมากเอาล่ะ
มื่อทุกคนเข้าใจดีแล้วเข้าประจำที่ไดหน้ากับพวกมันเราไม่รู้ว่ามันวางแผนอะไรไว้มั้งมันเจ็ดดูสิก็แค่ตายแล้วก็ไอ้กำนันสวัยจะมาด้วยหรือเปล่านั่นน่ะสิไม่รู้ว่าซ่อนอยู่ที่ไหนยืนให้ห่างกันไว้ดีที่สุดมาช่วยคุณก็ดีจะได้มีกำลังเสริมตามผมมาอ๋อไดแยกกันค้นหาเร็วพาทุกคนขึ้นไปก่อนได้ครับพี่สิงห์มาเร็วมันศูนย์พันแน่เอาละหัวโขกว่ะเล่นแบบนี้ก็มึงตายปากไวปากไวเสียงบาดปากกูอี๋ยาไม่ถูก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 ไม่ถึง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 หลบก็ไม่ออกกูด้วยเรื่องอะไรจะบอกเสียค่าโง่คนละทีอ
เสร็จกูละเฮ้ยจ้าเฮ้ยนี่อยู่ไหนวะอยู่นี่ให้มันก็ต้องเสร็จกูทุยไอ้คมทิ้งอาวุธซะอย่าคิดสู้เป็นอันขาดไอ้สิงเธอเป็นลูกชายจริงเราไม่รู้กับตัวต่อตัวไหมล่ะเอ็งมั่นใจเหร
ว่าจะชนะข้าได้ไม่ลองก็ไม่รู้รู้เองไม่กล้าตกลงข้าจะให้โอกาสเองดีมากไอ้สิงแน่มากไอ้สิงทรยศHey!